สวัสดีครับวสัวนัสดีนีค้รับเราก็มาสวัสดีน้องๆนะวันนี้เราจะมาผ่าเด็กที่ได้แชมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเด็ก The Mask พี่โก้ได้แชมป์มาจาก The Mask มาขำๆขี้16เสือกแชมป์ซะงั้นครับมีตัวอะไรบ้างพี่โก้ปะครับผมเริ่มจากตัวเริ่มเลยนะครับคืออันนี้บอกก่อนนะนี่เป็นแนวทางหนึ่งนะใครอยากจัดยังไงก็ตัวนี้ก็ได้นะนะครับหน้ากากซูโม่เกียร์สูงตัวเริ่มครับนี่ตัวเริ่มทำอะไรได้สกิลก็คือคอนเตอร์บาร์หนึ่งรีทายตัวนี้นะครับหาการ์ดเกณฑ์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจะนำขึ้นมือครับผมต่อไปทิกเกอร์ต่อไปทิกเกอร์เป็นคีย์16ครับก็จะมีคีย์นี้คีย์มี16ตัวเลยนะครับเอา2ชุดมารวมกันครับใช่ไหมแล้วก็รวมกับ CP ด้วยป่ะใช่ครับไออะไรนะ FC ไอ CP ถูกแล้วBT เป็น BT แล้วก็เป็น TD 2ตัวใช่ครับ TD 01 02แล้วก็ BT ของที่มี The Mask ครับผมก็คีย์ก็มีสกิลนะอย่างคีย์ตัวนี้สกิลคือเมื่อเช็คมันจะได้โหวต1ตัวนี้นะมาเช็คได้โหวต1คีย์สิงโตถ้าเช็คเจอมันใช่ไหมครับถ้าเช็คเจอมันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสกิลอีกตัวหนึ่งนี่ยัสโซเดี๋ยวทีละตัวดิที่เหลือมันมีสกิลไงอ๋อที่เหลือไม่มีสกิลตอนนี้สกิลว่าไงสกิลคืออยู่เรียยัสโซจั่วครับถ้าอยู่เรียเนี่ยยัดโซตอนไหนยัดโซตอนเมนเฟสครับคือยัดตูดเข้าไปโป้งแล้วเราก็จั่วมันก็การเปลี่ยนการ์ดอ่ะเป็นการเปลี่ยนการ์ดครับผมอันนี้ได้จากชุดไหนอันนี้ชุดBT ที่เป็นบล็อกอะครับบล็อก750อะครับอ๋อเป็นซองตัดอย่างเดียวซองตัดอย่างเดียวครับโอเคแล้วตัวเนี้ยอันนี้มาจาก TD ชุดแรกครับ TD 1เนี่ยอันนี้ก็ BT ที่เป็นซองตัดครับอ๋อเป็นซองตัดอันนู้นเป็นอันนี้เป็นบูทบูตเตอร์ที่2ตัดโอเคอันนั้น TD ชุดใหม่ครับTD 02หน้ากากหนอนชาเขียวโอเคครับผมต่อไปเกรด1เกรด1ตัวนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ไอ้ตัวพระจันทร์เนี่ยทำได้สกิลของมันคือนะครับโหวต3ครับเคาน์เตอร์บาร์1เลือกเลียกากของเรา1ใบจับอยู่ในนั้นสแตนตัวไหนที่เล่นผิดมาเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาคือตัวนี้ครับเดี๋ยวต่อไปคือตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้จบยังยังครับมีสกิลล่างสกิลล่าง GB 1ครับคือเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตที่ถูกบูทเนี่ยเอาตัวนั้นขึ้นมือได้นะครับอันนี้ยูนิตที่ถูกบูทก็คือมันบูทให้ใครบูทให้ใครเอานั้นขึ้นมือโอเคครับผมคงได้แต่เลียกาดแหละทอเทคมันเขียนกำกวงตีกันในเนี่ยเอาแวนขึ้นมือไม่ได้หรอกจริงใช่ครับส่วนตัวนี้คือตัวที่ผมใช้ผิดก็คือหน้ากากซามูไรตัวนี้ก่อนบอกความสามารถมันก่อนสกิลของมันคือประกวดก็คือจับเลสจับนอนนะครับเราได้บอกไปแล้วนะว่าประกวดคือเราบอกไปยังวะบอกแล้วพี่บอกในคลิปแล้วประกวดก็คือประกวดกับตัวที่อยู่แถวหลังเท่านั้นนะครับถ้าชนะก็จะได้จั่วคือเราอยู่แถวหน้าแถวหลังไม่รู้ครับแต่คู่ต่อสู้ต้องแถวหลังเท่านั้นใช่ครับซึ่งแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเองไปใช้กับแถวหน้าใช้แถวหน้าครับต้องขอบคุณน้องที่ชื่ออะไรพี่จำไม่ได้นะครับเขามาคิดว่าจะโดนลืมครับเขามาบอกเตือนคอมเมนต์บอกเราว่าเล่นผิดนะเอาขอบคุณมากนะครับผมเราจะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรโอเคต่อไปครับต่อไปนี่ทิ้งสไตล์ครับหน้ากากโพนี่ครับทิ้งกันตายก็เหมือนเดิมครับผมสกิลทั่วๆไปเหมือนกับทุกแคนและสุดท้ายคือ PGG เอาไว้หงายแดม PGG ก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับหงายแดมผมก็ไม่ต้องบอกแล้ว PGG คืออะไรต่อไปมาที่เกรด2นะครับเกรด2ตอนนี้หน้ากากสิงโตเกรด2นี่สกิลก็คือ GB 1สกิลนะเกรด1ใส่ไป13ใบเลยเหรอ13ใบครับแค่13ใบปกติเขาใส่14กันพี่อ๋อเหรอเออเนี่ยผมมาหนักเกรด2ต่อไปต่อไปนี่เกรด2ครับหน้ากากสิงโตตัวนี้ครับสกิลบนก่อนนะครับเข้าสู่ช่องเลียการ์ดโซบาร์1ครับเลือกการ์ด1ใบจากดอกฝ่ายตรงข้ามนะครับจากดอกฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกช่องคอลงช่องเลียการ์ดฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เมื่อจบเทิร์นนั้นยูนิตที่ถูกเรียกมาด้วยความสามารถของตัวนี้จะตายคือเรียกมาเอาไปประกวดไงใช้ประกวดใส่มา2ใบแล้วก็สกิลข้างล่างครับเมื่อเห็นยูนิตไปอื่นทำการประกวดนี้ตัวนี้จะบวก 2,000 คือสแต็กพลังไปเรื่อยๆถ้าเห็นประกวด4ตัวก็บวกไป 8,000 คือเราสั่งประกวดเมื่อไหร่ตัวนี้ก็บวกทีละ2,000 2,000 แตกทีละ 2,000 ไปเรื่อยๆ okay. ครับต่อไปครับใส่มา2ใบคือจิงโจ้ครับหน้ากากจิงโจ้เกรด2สกิลบนก่อนครับสกิลบนโหวต4นะครับโหวต4โหวตก็คือเมื่อแวนเราตีเราจะมีการได้เช็คนะครับจะกี่ใบก็แล้วแต่ตามเกรดไปครับผมอันนี้โหวต4ก็ถ้าเปิดแล้วเกรดถ้าผลรวมสมมติเกรด3เราโหวตได้2ครั้งใช่มั้ยสมมตินะครับเราก็เปิดมาทีแรกได้เกรด2ครับครั้งที่2ได้เกรด0ครับนี่ก็คือโหวต2ครับจะไม่ถึงตัวนี้สั่งโหวตอะไร4ครับโหวต4เข้าใจนะต้องเป็นเกรด2เกรด2หรือเกรด3เกรด1แล้วก็ว่ากันไปถึงจะได้ความสามารถพอโหวตติดแล้วไงต่อตัวนี้ถ้าโหวตติดนะครับโหวต4จะบวก 5,000 และมีความสามารถตีฮิตแวนการ์ดจั่วการ์ด1ใบนะครับแล้วก็สกิลล่างก็คืออยู่ในทิกเกอร์โซเป็น GB 1ครับก็คือ
เมื่อเช็คได้ GP1 ก็คือเราต้องมี G หงาย1ตัวนะครับครับเมื่อเช็คได้เช็คเนี่ยได้ใบนี้เกรดจะบวก1เดิมทีมันเป็นเกรด2มันจะกลายเป็นเกรด3ถ้าเราได้เช็คปลดคือหมายความว่าถ้าแวร์เราเช็คตัวนี้ขึ้นมือปั๊บกลายเป็นเกรด3มันจะไม่ใช่เกรด2ก็นับโหวตเป็น3ไปเลยครับผมใช่ไหมถูกต้องครับต่อไปต่อไปตอนนี้ใส่ไม่แค่ใบจะคือหน้ากากซามูไรสกิลบอลก่อนเลยผูกมัดจริงเป็นตัวที่ใครก็ไม่เขาจะใส่กันนะครับแต่ที่ใส่มาอันนี้คือเราเป็นแนวทางนะครับครับผมบังเอิญมันไม่ขึ้นมาเลยชนะตอนนี้ครับสกิลบอลผูกมัดคือตีไม่ได้อยู่แวนอยู่เรียนไม่สามารถตีได้ถ้าไล่ไปแวนนี่ก็ตีไม่ได้เลยห้ามตีต้องใส่ไปไหมวะไอ้กิจมันใส่พี่ที่ผมไม่ได้จัดแล้วมึงใส่ไปทำไมเนี่ยเอาไปเพื่อจากคำอธิบายของน้องกิจนะครับคือเขาบอกว่าคือความสามารถปรากฏของมันเนี่ยถ้ามันปรากฏชนะเนี่ยตัวมันจะสแตนและสูญเสียผูกมัดครับผมก็คือเอามาตีได้แค่นั้นเองคือเอาไปประกวดแล้วจะตีเขาเท่านั้นเองแค่นั้นเองคือโดยทั่วไปเขาประกวดตัวอื่นเนี่ยมันจะนอนไงมันจะนอนมันจะไม่ลุกแต่เนี้ยถ้าประกวดชนะปุ๊บมันจะลุกแล้วประกวดซ้ำได้ไหมครับไม่ได้ครับมันเป็นวันเทิร์นสกิลประกวดวันเทิร์นของแทบทุกการ์ดเลยอ๋อตัวไหนประกวดได้หนึ่งครั้งต่อไปต่อเทิร์นโอเคครับผมต่อไปนะครับแล้วตัวนี้ครับผมเรียกว่าแมลงสาบแล้วกันหน้ากากแมลงผู้ทรงพลังสกิลของมันก็คือแอคนะครับประกวดครับถ้ามันประกวดชนะเนี่ยใบที่ถูกประกวดจะต้องถูกรีทายแล้วไปบายโซนครับผมโอเคไปบายแต่ในกรณีที่สกิล2ครับสกิลออโต้เมื่อการ์ดใบนี้ตกในช่วงเมนเฟสนะครับตกเข้าสู่ดรอปโซนนะครับพูดง่ายคือประกวดแพ้นั่นเองเอาการ์ดไม่รู้ไม่ต้องประกวดแพ้หรอกตกดรอปโซนเมื่อไหร่ใช่ไหมเราไลท์ทับถือไปตบดรอปโซนไหมคอทับก็ไม่ใช่ไลท์คอปีคอทับนี่ในช่วงเมนเฟสคุณถ้าอยู่นี้ตกลงช่องดรอปโซนจากช่องเรียกาดโดยความสามารถของการประกวดโอเคจากการประกวดด้วยการประกวดก็คือประกวดแพ้เพ้ออะไรก็ลงปุ๊บแล้วไงได้ไรถ้าตกปุ๊บเอาขึ้นมือครับแล้วในเทอร์นี้จะไม่สามารถคอการไปนี้มาได้อีกเลยครับผมสมมติประกวดแพ้ก็ลงดรอปแล้วก็เอาขึ้นมือไว้ใช้ใหม่ตอนหน้าคอแบบธรรมดาใช่ไหมความครับพีเรียคอได้ครับคือเอามาตัดมือคู่ต่อสู้ว่างั้นเถอะครับผมใช่ตัวนี้ก็ได้เห็นมันใช้บ่อยสุดท้ายครับหน้ากากอีกาดำนะครับตัวนี้ครับความสามารถประกวดนะครับก็อย่างที่รู้ถ้าประกวดจับเลสประกวดโอเคแล้วก็ความสามารถ GP1 ข้างล่างครับถ้าประกวดชนะเนี่ยพลังจะบวกเพิ่มขึ้นตามตัวที่ประกวดชนะอย่างเช่นเราไปประกวดกับตัวที่มีพลัง 7,000 ตัวนี้ก็จะบวกมา 7,000 เป็น 16,000 เป็น 16,000 นะครับใส่มา4ใบต่อไปต่อไปอันนี้12ใบเกรด2เกรด3ต่อไปเกรด3 8ใบครับเริ่มตัวนี้ที่นี่เลยตัวใกล้สุดหน้ากากทุเรียนนะครับผมใส่มาแค่2ใบเพราะว่ามันมีไม่รู้เหมือนกันใส่มา2ใบ มันก็ขึ้นเลยนะตัวนี้ครับหน้ากากทุเรียนสกิลไม่เก่งเหรอใส่แค่2อ่ะเก่งครับแต่มันมีตัวหาได้ไงเนี่ยใช้ตัวนี้หาก็ได้พี่แต่ว่าพวกนี้มันมีความสามารถตัดเกมก็เลยใส่มาเยอะหน่อยตัวนี้ความสามารถเจนเบรก2นะครับคือโหวต4นะครับจะบวก10,000บวกคิถ้าโหวต4ติดบวก10,000บวกคิแล้วก็สกิลล่างสไตล์สกิลนะครับคือได้คือสไตล์สกิลก็คือมีใครไลท์เกรด4มาไลท์ทับมันตัวนี้สกิลมันจะเกิดในช่วงเมนเฟสครับคือเคาน์เตอร์บาร์1จับเลียที่นอนอยู่สแตนขึ้นและจั่วการ์ด1ใบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดประกวดชนะใช่มั้ยประกวดอะไรสักตัวนึงประกวดเสร็จแล้วก็เลสใช่ป่ะมันจะนอนถูกต้องมันจะนอนเสร็จนี่สั่งเคาน์เตอร์บาร์1ลุกจั่ว1จั่วปุ๊บเครื่องมาตีใหม่ได้ด้วยใช่ครับเก่งใช้ได้เทิร์นละครั้งครับเก่งจริงจะใส่2ใบว่ะเฮ้ยงงขึ้นด้วยนะเล่นขึ้นตลอดเลยต่อไปหน้ากากอีกาแดงครับตัวนี้ไอของใหม่เลยทีดีใหม่หน้ากากอีกาแดงนะครับสกิลบอกว่าถ้าประกวดชนะเนี่ยเอาการ์ดจากตอบโซนมาคอลงช่องเดียกาดการ์ดตอบโซนเราเนี่ยคอลงช่องเดียกาดคอเพิ่มเรียกพวกเลยเหรอแต่ดอบโซนใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีดอบก็อดใช่แต่ถ้ามีเราก็เรียกมาฟรีโอเคเรียกพวกเรียกพวกมาหมดยังหมดยังสกิลล่างครับถ้ามีการ์ดที่มีชื่ออีกาใบอื่นนะครับตัวนี้จะบวกเพิ่ม 3,000พลังโจมตีจะบวกเพิ่ม 3,000 เป็นใบอื่นนะใบไหนก็ได้จะเวียนจะเลียจะแวนได้หมดถูกต้องครับบวก 3,000 และสุดท้ายครับหน้ากากยังไม่หมดออกโอเคอีกาดำใส่มา4ใบตัวนี้ทำอะไรได้ค่อนข้างเก่งเลยที่ใส่มาเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเก่งช่วยด้วยสกิลที่1 นะครับประกวดครับถ้าประกวดชนะเนี่ยเปิดท็อปคอลอันนี้ไม่เท่าไหร่หมายถึงว่าเปิดจากกอง1ใบลงมาคอลงมาเปิดใบบนสุดมาในสภาพสแตนในภาพสแตนนะครับครับผมแต่ที่เก่งคือสกิลล่างครับสกิลล่างเจนเบก1บอกว่าเมื่อใบนี้เข้าสู่ช่องเรียกาดจะไม่ถูกรีทายด้วยความสามารถการ์ดก็คือถ้าประกวดแพ้ก็ไม่เด้งขึ้นก็ไม่ดกดอกไม่ตายครับไม่ตายประกวดแพ้ก็ไม่ตาย
แล้วก็ไอ้นี่ก็สั่งเด้งขึ้นมาถูกต้องได้ปงกระจั่วการ์ดถูกต้องครับถ้ามันขึ้นมาคู่นี้โกงเก่งมากครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับต่อไปเกียร์4ตัวไหนที่เล่นผิดวันนั้นคือตัวนี้ครับเกียร์4ตัวนี้เลยตอนปิดเกมอ่ะเนี่ยตัวปิดเกมไปดูในคลิปนะครับก็ฝากขอโทษน้องๆเพื่อนๆพี่ๆด้วยตัวนี้ครับที่เล่นผิดก็คือสกิลของมันโอเคคอนทันหน้าบวก 3,000 สะท้อนง่ายปุ๊บเนี่ยแล้วพอถ้ามีเดี๋ยวสกิลมันก่อนนะสกิลมันว่าไงสกิลครับเมื่อเข้าสู่ช่องแมงกาหงายตัวมัน1ใบนะครับและแถวหน้าจะรับสกิลคอนแอตแทคเพิ่ม 3,000 นะแถวหน้าทั้งหมดต่อมั้ยครับแถวหน้าทั้งหมดบวก 3,000 นะครับถ้ามีจีหงาย2ใบหรือมากกว่าเราสามารถคอการ์ดที่มีความสามารถประกวดจากกองการ์ดได้ไม่เกิน1ใบนะครับและถ้าเราคอด้วยความสามารถนี้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเห็นการ์ดมั้ยฝ่ายตรงข้ามเปิดท็อปคอล1ใบลองดูการ์ดหน่อยสิครับอ่ะโอเคฝ่ายตรงข้ามเปิดท็อปคอล1ใบจะเขย่าทำไมล่ะครับใบนี้นะครับที่เล่นผิดคือผมไม่ได้บอกฝ่ายตรงข้ามให้เปิดท็อปคอลนะครับนี่ตรงนี้คือจุดที่ผิดครับที่เหลือก็ถูกเที่ยวหน้าก็จะพยายามใครรู้อะไรก็มาเตือนใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมทางเราจะมีรางวัลให้นะต่อไปถ้ามีกูต้องแจกบานเลยครับร้านเราเล่นผิดตึมเลยมึงไงอันนี้ใส่4ใบครับต่อไปหน้ากากเสือจากัวนะฮะเกียร์4ครับสกิลของมันครับโซบาสเดี๋ยวนะหงายการ์ดในจีโซนเดี๋ยวให้ดูการ์ดหน่อยตากล้องอ่ะให้ตากล้องซูมดูการ์ดหน่อยซูมลงมาหน่อยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ไปยิบไปที่มาข้อต่อไปครับต่อนะโซบาส1หงายการ์ดในจีโซน1ใบนะครับได้รับความสามารถยูนิตนี้ตียูนิตที่อยู่ในแถวหน้าทั้งหมดแวร์แล้วก็เนี่ยเรียสองข้างที่อยู่แถวหน้าทั้งหมดโดนตีพร้อมกันนะครับแล้วก็ความสามารถเจนเบรก3มันเป็นสกิลคอนนะครับเจนเบรก3ก็คือการ์ดใบนี้จะบวกพลังแถวหน้าทั้งหมดเนี่ยจะบวกพลังตามการ์ดที่ชื่อจากัวหรือมังกรที่หงายหน้าอยู่ในจีโซนใบละ 2,000 ตัวไหนจากัวใช่ไหมจากัวครับนี่มองเห็นไหมจากัวครับโอเคเห็นสกิลไหมมองเห็นสกิลออกไหมไม่ออกเหรออ่ะไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรกันช่างมันโอเคเอาตามเดิมต่อไปดังไอดังไอตัวนี้ผมใช้เป็นสไตล์แรกบ่อยสกิลของมันก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะครับเลือกการ์ดจากมือเรา1ใบนะครับคลองช่องเรียกการ์ดและใบนั้นจะรับความสามารถยูนิตนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดนะครับก็คือประกวดแล้วไม่ตายถูกต้องคือตัวนี้ใช่ครับให้เห็นแต่รูปแล้วกันสกิลอ่านไม่ออกครับเขาสกิลมีแค่นี้ใครไม่ทันก็ย้อนฟังเอานะครับและพี่โก้มึงคงไม่ผิดนะสกิลมึงอะไม่ผิดครับและสุดท้ายนะครับหน้ากากซูโม่สกิลของมันคือวอร์ซีรีทายยากาศฝันตรงข้าม1ใบและจั่ว1ใบแค่นี้ใช่ป่ะแค่นั้นจบตัวเก่าแค่นี้เองครับผมสกิลง่ายๆครับก็บอกก่อนว่าครั้งนี้มันเป็นแนวทางบอกก่อนนะเป็นแนวทางส่วนหนึ่งซึ่งเป็นโครงเด็กจะไปปรับไงก็แล้วแต่น้องๆนะครับวันนี้ก็ตามสัญญาใครได้แชมป์ที่เด็กใหม่ๆเห็นหรือน่าสนใจก็จะเอามาให้ดูกันแวนการ์ดชุด The Man เนี่ยใช้3ชุดรวมกันนะครับ TD01 TD02 แล้วก็บูสเตอร์มันจำชื่อไม่ได้สเปเชียลแพ็คอะไรสักอย่างเนี่ยบูสเตอร์คือเป็น2ตัดอย่างเดียวเขาไม่มีมาเป็นกล่องนะครับครับก็หาซื้อได้ที่ร้านพี่ก็มีขายนะครับมีอะไรก็เคาะไปใต้ลิงก์นะครับเพราะว่าพี่จะส่งเพจลิงก์เพจพี่ไว้ข้างล่างนะครับมีอะไรข้อถามมากันได้ถ้าตอบได้พี่จะตอบให้พี่พงศ์วันที่23มีอะไรข้อนะอ๋อเดี๋ยววันที่23จะมีทุยวันพุธนี้ก่อนพุธที่16ก่อนจะมีบัดดี้ไฟออกมา3สีแล้วก็พุธที่23เนี่ยจะเป็น CP06 GCP06 GCP06 ครับ06นี่ยังไม่มีกาดใช่มั้ยยังไม่มีครับต้องเป็น FC03 นะโอเคใช่ครับ FC03 06นี่ตัวไหนมาแกนบูไหมมีแกนบูแกนบูน่าจะที่เก่งๆเจ๋งๆที่เพราะว่าได้แชมป์กันเนี่ยเจ๋งๆเลยคือแกนบูแกนบูเนาะใส่กักเกตแกนบูกักเกตเขาเนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยเขาเนี่ยมาเลงใช่ไหมต้องใช้ทีดีแกนบูที่ออกมาด้วยใช่ไหมผสมกันเนี่ยใช่ปะก็จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้ต้องไปดูต้องใช้ของเก่าเยอะเหมือนกันครับของใหม่ก็ต้องคือของใหม่เนาะก็เดี๋ยวเราก็มาผ่าลิสต์กันใหม่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย